งฉลองครบรอบบ้านคู่2ปีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะคะสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และชาร์ลอตต์ออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เรียกได้ว่าจับมือพากันปังมาทั้งคู่เลยนะคะมีแฟนคลับล้นหลามต่างชื่นชอบในความน่ารักความเอาใจใส่ของทั้งคู่และที่ทำเอาแฟนคลับใจฟูสุดๆก็คงจะเป็นช่วงรวมพลที่สาวอิงฟ้านั้นพูดถึงความในใจที่มีต่อสาวชาร์ลอตต์นะคะและได้หันไปมองหน้าแล้วพูดว่า anniversary ค่ะเป็นคำสั้นๆแต่ทำเอาชาร์ลอตต์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และได้พูดกลับไปว่าไม่มีใครพูดว่า anniversary ให้นานแล้วเขินจริงทำเอาแฟนคลับตรงนั้นเก็บทรงกันไม่อยู่กรี๊ดการ์ดเขินบิดใครไหวไปก่อนเลยจ้า anniversary ค่ะและที่ทำเอาแฟนคลับหลงรักหนักเข้าไปอีกก็คงจะเป็นการเอาใจใส่แฟนคลับของสาวอิงฟ้าเรื่องที่เธอนั้นได้ทำการซื้อโทรศัพท์ให้บ้านแฟนคลับและได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าอยากให้รู้ว่ารักถึงแม้จะแสดงออกไม่เก่งสัมผัสกันด้วยใจจริงๆจะรู้ว่าใส่ใจเสมอและยังบอกอีกว่าขอบคุณเงินสดขอบคุณของขวัญต่างๆจากบ้านคู่ทุกบ้านอินเตอร์แฟนรักนะขอให้โฟกัสที่ความสุขแบบนี้นานๆขอบคุณที่มาหาและสร้างรอยยิ้มให้กันเสมอซึ่งเหตุผลที่สาวอิงฟ้าซื้อโทรศัพท์ให้บ้านแฟนคลับนั้นเพราะจากที่ตนสังเกตเครื่องบางคนเก่าตนจึงอยากให้คนที่คอยซัพพอร์ตตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะได้เห็นภาพตัวเองแบบชัดๆนั่นเองและทางบ้านแฟนคลับเองก็ออกมาทวีตขอบคุณอิงฟ้าเช่นกันเห็นแบบนี้แล้วใจฟูสุดๆไปเลยค่ะเอาใจใส่กันที่หนึ่งแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับรักได้ยังไงและอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกพูดถึงก็คงจะเป็นลุคการแต่งตัวของสาวอิงฟ้าในงานพรีลิมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าด้อมแทบแตกเพราะทรงนี้ทำเอาหลายคนใจสั่นคนอะไรจะทำทรงไหนแต่งลุคไหนก็รอดหมดหล่อเท่สวยเปรี้ยวแซ่บเธอคนนี้เอาอยู่หมดบอกเลยว่าเหมาะกับคำว่ามหาชนของจริงเลยค่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของผลงานคู่นั้นทั้งอิงฟ้าและชาร์ลอตต์อดใจรอกันหน่อยนะคะไม่นานเกินรอแน่นอนชาวด้อมเตรียมตัวกันได้เลย